รักสางวัยปรับตัวยังไงให้ไปกันรอดหลายคนที่คบกับคนที่มีอายุต่างกันมากๆค่ะมักจะเจอช่องว่างระหว่างอายุซึ่งทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันความต้องการของทั้งสองฝ่ายไม่เท่ากันหรือว่าเกิดการสื่อสารที่ไม่ตรงกันซึ่งหากปรับตัวเข้าหากันได้เคลียร์กับคนรอบตัวได้ความสัมพันธ์มันก็จะราบรื่นกว่าที่เคยกังวลเอาไว้วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่ารักต่างวัยปรับตัวยังไงให้ไปกันรอดก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องสูงวัยใจแซ่บด้วยนะคะ1ต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่เราต่างกันบ้างอย่างแรกเลยก็คืออายุอาจจะต่างกันสัก 5-7 ปียิ่งต่างกันมากช่องว่างก็ยิ่งจะมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือประสบการณ์ชีวิตที่ต่างกันทัศนคติไลฟ์สไตล์ความสนใจล้วนอาจจะเข้ากันไม่ได้ค่ะจึงต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่เราต่างกันจะได้เข้าใจตัวตนของอีกฝ่ายและยอมรับในสิ่งที่เขาหรือว่าเธอเป็นได้ง่ายขึ้น 2ตั้งเป้าหมายในชีวิตให้สอดคล้องกันปกติแล้วคนเรามักจะตั้งเป้าหมายในชีวิตตามอายุและประสบการณ์ชีวิตจึงมีโอกาสสูงที่คู่รักต่างวัยจะตั้งเป้าหมายบางอย่างในชีวิตที่ไม่สอดคล้องกันดังนั้นจะดีกว่าค่ะถ้าคน2คนหันหน้าเข้าคุยกันเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิตของอีกฝ่ายอาจตกลงกันที่พบกันคนละครึ่งทางจะได้ไม่รู้สึกว่าเราต้องพยายามอย่างหนักและเพื่อที่จะทำอีกฝ่ายจนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองค่ะ 3. ถ้าไม่ไหวต้องเปิดใจคุยคู่รักที่ต่างกันมากๆนะคะอาจจะเก็บความคับข้องใจไว้คนเดียวไม่เปิดใจคุยกันจุดจบอาจเป็นการเลิกราอย่าว่าแต่คู่รักต่างวัยเลยค่ะวัยเดียวกันก็มีปัญหานะคะเพราะมันจะสะสมเป็นความน้อยอกน้อยใจเสียใจเรื้อรังยิ่งนานวันยิ่งคุยกันไม่รู้เรื่องฉะนั้นถ้าเริ่มรู้สึกว่าตนเองไม่ไหวกับเรื่องอะไรก็ตามรีบเปิดใจคุยกันแล้วหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลความรักครั้งนี้จะไปได้ไกลกว่าที่คิดไว้แน่นอนค่ะ 4. คำนินทาจากคนอื่นอย่าเก็บมาใส่ใจเป็นอันเด็ดขาดนะคะอุปสรรคหนึ่งที่มีผลต่อความรักของคู่รักต่างวัยก็คือถูกจับตามองจากคนรอบข้างแถมสายตาเหล่านั้นก็ดูจะไม่เป็นมิตรเอาซะด้วยนะคะหลายคนมีอคติว่าการมีคนรักอายุต่างกับตัวเองมากๆเป็นเรื่องผิดบาปไม่เว้นแม้แต่คนในครอบครัวที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้จนอาจทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนจนต้องเลิกรากันในที่สุดนะคะดังนั้นคน2คนจะต้องอดทนให้มากเชื่อใจกันให้มากอย่าหูเบาเชื่ออะไรโดยไม่ไตร่ตรองไม่ต้องไปสนใจคำซุบซิบนินทาว่าร้ายแบบไม่สร้างสรรค์จากคนอื่นถ้าคบกันแล้วคิดว่าเหมาะสมกันก็พิสูจน์ให้คนอื่นเห็นไปเลยค่ะว่าอายุไม่สำคัญนะคะ 5. มั่นใจว่าใช่ก็จับมือกันไว้ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะว่าถ้าคน2คนมั่นคงในรักครั้งนี้จริงๆอายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขแค่อายุต่างกันมากก็ไม่ได้แปลว่าจะรักกันไม่ได้ซะหน่อยนะคะดังนั้นถ้ามั่นใจว่าอีกฝ่ายคือคนที่ใช่ก็ไม่มีอะไรต้องหวั่นไหวนะคะแล้วเพื่อนๆชาวสูงวัยล่ะคะมีความรักต่างวัยกันไหมถ้ามีหรือไม่มีนะคะเขียนคอมเมนต์เข้ามาคุยกันค่ะ